ตอนที่7สุพรรณบุรีสมรภูมิยุทธหัตถีเมืองสุพรรณบุรีเป็นเส้นทางเดินทัพที่สำคัญระหว่างกรุงศรีอยุธยาและพม่าและยังเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญในสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีณตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีผลจากการศึกครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะดังปรากฏหลักฐานที่เห็นในปัจจุบันนี้คือพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีค่ะ